ะมีเจดีย์ทรงคุ้มค่าและส่วนด้านหน้าเป็นวิหารชื่อพระนานางจะสังเกตได้ว่าใบหน้าสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะThank you.